ไปพบกับความสามารถสุดทึ่งและเรื่องราวชีวิตที่จะมาเติมเต็มแรงบันดาลใจในซุปเปอร์100อัจฉริยะเกินร้อยที่สตูดิโอซุปเปอร์100ของเราได้เปิดต้อนรับเหล่าอัจฉริยะที่มีความสามารถและมีความฝันช่วงเวลานี้ทุกคนต่างเตรียมความพร้อมและเติมพลังใจให้เต็มที่มากที่สุดและอัจฉริยะคนแรกของเราก็พร้อมแล้วเขาคนนี้มาพร้อมกับทักษะอาชีพที่ผ่านการฝึกฝนจนชำนาญไปพบกับความสามารถสุดทึ่งของเขาพร้อมกันที่ด้านในสตูดิโอกันเลยครับโอ้โหขับมาเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อนายอเนชาแจ่มจันทร์ชื่อเล่นชื่อออฟอายุ31ปีมาจากจังหวัดสมุทรปราการครับผมออฟตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยู่คะอ๋อตอนนี้ผมค้าขายปลาน้ำจืดครับผมขายปลาน้ำจืดใช่ครับเป็นพวกปลาช่อนปลานิลปลาดุกปลาพวกนี้ครับผมอ๋อไปเริ่มทำได้ไงอะคะเป็นธุรกิจของครอบครัวครับตอนแรกไปก็ทำไม่เป็นก็ไปเป็นคนขัดตะกร้าล้างตะกร้าก่อนแต่เวลาผ่านไปผมก็อยากจะลองทำปลาดูทำไปก็เละเลย2-3ตัวแรกคือวันนั้นก็ต้องเอาปลาที่เละกลับมากินข้าวที่บ้านครับครับแอบทำมาเรื่อยๆก็เก่งขึ้นมาครับผมครับครับกิจการรุ่งเรืองแค่ไหนว่ามาสิคะยอดขายวันนึงก็3-4 ตันครับผม3-4 ตันครับผมต่อวันโอ้โหนี่คือเราขายส่งด้วยขายส่งด้วยแล้วขายหน้าร้านด้วยครับจากรุ่นคุณพ่อคุณแม่จนมาถึงรุ่นเราทำอะไรที่แตกต่างจากในยุคท่านบ้างสอนแร่ปลาทำปลาลงผ่านช่อง TikTok กับ YouTube ครับเท่าไหร่ละคะคนกดติดตาม TikTok ผู้ติดตาม 1,300 มั้งครับแต่ว่า YouTube ก็มีผู้ติดตามตอนนี้พุ่งทำได้7เดือนได้ 37,000 แล้วครับผมโอ้โหโอเคนะมันสามารถทำให้ยอดขายขึ้นใช่เพิ่มขึ้นเลยครับผมคนก็มาบอกเป็น FC ช่องนี้ช่องมาทุกวันเลยทุกวันผมก็ลดให้ 20% เลยจากหน้าร้านโอ้โหลดเลยครับก็ตลาดเลยคนมาเต็มเลยครับร้านผมครับแล้วการทำธุรกิจของตัวเองมาเนี่ยครับอุปสรรคใหญ่สุดเลยที่เคยเจอคืออะไรครับก็เนี่ยครับช่วงโควิดเนี่ยครับผมคือจากยอดขาย3 ปีตอนนี้ก็เหลือตันกว่าครับลดลงไปเยอะเลยครับลดไปเกินครึ่งเลยใช่ครับเอาล่ะวันนี้เราคงมาได้ดูฝีมือการแล่ปลาแน่ๆเลยแล่ปลาครับผมแล้วความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรคะวันนี้ผมมาขอไม่มาขอความฝันให้ตัวเองครับแต่ผมมาขอความฝันเพื่อสังคมครับคือผมอยากได้ทุนไปช่วยเหลือมูลที่รามาครับผมเป็นค่าเครื่องมือใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องโควิดเนี่ยแหละครับครับเยี่ยมครับโฆษณานะครับผมงั้นพร้อมโชว์ฝีมือยังคะพร้อมแล้วครับผมพร้อมแล้วเชิญค่ะครับออฟสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอบคุณที่มารายการนะครับออฟครับครับผมท่านกรรมการครับวันนี้เราจะได้ดูลีลาทักษะในการแล่ปลาของออฟครับเริ่มต้นนะครับผมจะพาไปดูขั้นตอนการเตรียมเมนูอาหารครับทีมงานครับโต๊ะขึ้นมาเลยครับขั้นตอนตรงนี้ครับอาจจะมีเลือดมีอะไรเงี้ยบางคนก็อาจจะไม่คุ้นนะครับแต่ต้องเรียนว่านี่คือขั้นตอนในการประกอบอาหารจริงๆนะครับจะเริ่มจากทำเมนูอะไรดีครับแดดเดียวก่อนกันครับผมแดดเดียวนะครับนี่คือต้องล็อกก้างออกเนาะใช่ครับผมเชิญเลยครับแดดเดียวครับขั้นแรกเราก็ตัดหางออกนะครับแล้วเราก็เฉือนเข้าที่คอสองข้างแล้วก็ตัดหัวออกอย่างนี้ครับหัวเราจะผ่าแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะล็อกคีบตอนหลังออกเหลือคีบเห็นแล้วเราก็จะนี่คือจะล็อกกระดูกถูกไหมครับใช่ครับเราจะกระดูกกลางออกนะครับผมอ๋อคือล็อกเอากระดูกกลางออกมานะครับก็จะได้ประมาณนี้ครับอันนี้คือแดดเดียวครับผมต่อไปหั่นทำลวกจิ้มไรก้างครับผมตัดหัวให้หมดต้องล้อส่วนครีบเนาะล้อส่วนครีบที่มันมีก้างออกครับผมแล้วก็ต้องเฉือนแผ่นที่เป็นพุงออกคือแผ่นอันนี้เขาเรียกว่าพุงปลาช่อนครับผมถ้าเราไม่ไปลวกจิ้มเราก็ไม่สามารถต้มยำคู่กับหัวได้แล้วส่วนเราก็จะแล่เป็นเนื้อสองข้างครับเราจะทำเป็นเหมือนเนื้อแบบไร้ก้างครับผมต่อไปเราก็จะเอาก้างเล็กออกนะครับโดยการเฉือนเข้าดินอย่างนี้นะครับเราจะเสียเนื้อเยอะแต่ว่าเนื้อตรงนี้เราก็ไม่ทิ้งนะครับเราสามารถเอาไปทอดกรอบอะไรกินได้เราก็จะมาสไลด์แบบว่า
จะทำลวกจิ้มนะครับนี่คือการเตรียมสำหรับเมนูลวกจิ้มนะครับครับผมสุดท้ายคือต้มยำใช่ไหมใช่ครับผมก็ทำเหมือนเดิมครับเป็นพุงต้มยำอันนี้เข้ากับเมนูต้มยำครับเราต้องหั่นเฉียงประมาณนี้ครับโอ้นี่เป็นภูมิปัญญาในการแล่ปลานะครับนี่ครับเรียบร้อยครับผมไม่ต้องหนาดูหั่นเฉียงไว้เข้าใจนะครับว่าทักษะเขาเป็นอย่างไรนะครับได้เวลาเข้าสู่ภารกิจครับทีมงานครับเชิญครับเนื่องจากว่าเป็นปลาขั้วโลกเหนือนะครับเราต้องควบคุมเรื่องอุณหภูมินี่ครับโอ้ขอแนะนำให้รู้จักกับโอ้โหเล่นอะไรฮะเนี่ยมันอยู่ในน้ำลึกจนหดขนาดนี้เลยฮะคืออย่างนี้ฮะอ๊อฟครับคุณไม่เคยแล่ปลาซิลครับผมมั่นใจว่าคุณไม่เคยเจอปลาซิลมาก่อนที่ซุปท้าแล่แบบปลาช่อนแดดเดียวนะแล่เราต้องแบ่งครึ่งแบ่งออกกันแล้วแบ่งออกครับแล่แบบปลาช่อนแดดเดียวให้เวลาทำความเข้าใจให้เวลานึกก่อนอ๊อฟรบกวนช่วยหยิบน้องปลาซิลมาวางครับผมถามอีกอย่างได้ไหมฮะครับคุณเอากล่องบรรจุใหญ่ไปเพื่อภาพลักษณ์ของรายการโอเคดูโออาดูโออาทีเดียวเชียวเราก็นึกว่าปากกาอะไรอย่างเงี้ยเป็นถุงมือครับอันนี้ตัวมันเล็กมากมือผมก็ใหญ่ได้ครับออฟใจเย็นๆนะใจเย็นอันนี้ให้ทำความเข้าใจก่อนมีตัดพอมีตัดพอไม่น่าตัดพอน่าจะด่าทางรายการเลยแหละนะให้ผมลองแล่เลยไหมครับลองดูนะลองดูนะครับง่ายได้ด้วยถ้าพร้อมแล้วใช้มีดใหญ่อย่างนี้เลยเหรอไปครับนี่คือส่วนหัวไปแล้วนะครับเราก็พยายามจะแล่ตรงกลางครับโอ้โหตัวเขาเล็กมากอ่ะนี่ครับจะได้ประมาณนี้ครับประมาณนี้นะประมาณนี้ช่วยกรรมการผมดูหน่อยครับเนี่ยครับจริงทำได้ด้วยออฟครับครับเมื่อสักครู่ทีมงานพี่จับเวลาเนี่ยปลาซิลตัวนี้ออฟใช้เวลาแล่10วินาทีครับเราจะท้าออฟแล่ปลาซิล10ตัว10ตัวคูณ10เนี่ยควรจะ100วิแต่เดี๋ยวออฟไม่สนุกพี่ท้า10ตัว60วินาทีครับโอ้60วินาทีครับโอ้โหยากไปมั้ยอย่าจะบอกยากเดี๋ยวเหลือ30ครับสู้ครับผม60ก็60ครับรู้ทางขอโทษนะรู้ทางผมอยู่กับเขามานานนะผมรู้60วินะออฟนะครับผมออฟครับถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวนะครับเริ่มครับตัวแรกครับ1ตัวครับสองตัวครับสามตัวครับสี่ตัวครับเวลาดูดีครับห้าตัวครับครึ่งทางแล้วครับหกตัวครับเจ็ดตัวครับตัวครับ9ตัวครับและตัวสุดท้ายโอ้โหเวลาทันนะครับออฟช่วยนำตัวนี้ขึ้นไปวางครับออฟช่วยเรียงปลาพี่ซุปดูหน่อย10ตัวครับคือคำว่าแดดเดียวเนี่ยเขาต้องแบกออกมานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูชัดๆว่าเขาแบกออกมาพร้อมทำแดดเดียวจริงหรือเปล่านะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เวลาทันเวลาครับท่านผู้การครับวันนี้ผู้ร่วมรายการของเรานำเสนอความสามารถที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนั่นก็คือการแล่ปลาทั้ง3ท่านรู้จักกับออฟรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้ต้องขอบคุณออฟที่มาซุปเปอร์100นะครับผมว่าออฟเป็นตัวอย่างคนรุ่นใหม่อ่ะที่ค้นพบสิ่งที่ตัวเองชอบและรักเร็วแล้วก็เบนเข็มชีวิตมาตรงนี้เลยบางทีการทำได้10อย่างแต่กลางๆไม่เก่งสักอย่างมันสู้ทำอย่างเดียวเลยแต่เอาเก่งๆเลยไม่ได้ครับ
สุดยอดมากครับออฟครับผมครับผมนี่วันนี้เรา3คนให้ทานครับครับผมออฟครับพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของออฟเรื่องราวความสามารถและเรื่องราวจิตอันเป็นกุศลของออฟให้ทางผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ทราบท่านภูมิใจมากและดีใจมากอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำบุญร่วมกับออฟนะครับขอมอบเงินบริจาคผ่านออฟเพื่อมอบให้กับมูลนิธิรามาธิบดี 40,000 บาทจากคิงพาวเวอร์ครับครับอัจฉริยะเกินร้อยนักแร่ปลาของเราจากสมุทรปราการออฟครับขอบคุณมากครับออฟครับขอบคุณมากครับชื่อจุนนะคะเป็นนักกีฬาพอกายทีมชาติไทยค่ะว้าวโอ้โหรายการขอท้า20ครั้งครับเฮ้ยจุน3 4 5โอ้โหไปต่อได้อีกเหรสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะชื่อจูนจีรติยาจันทรัตน์นะคะอายุ30ปีค่ะโอ้ยเดายากจังเลยอ่ะพอมาดูทรงนี้ยังไงดีอ่ะพี่หอยว่าน่าจะเป็นทำอาชีพอะไรเรามาเดาเลยความสวยความงามบิวตี้บล็อกเกอร์อะไรเงี้ยบล็อกเกอร์ใช่ๆเออไม่ใช่ค่ะไม่ใช่หรอแอร์โฮสเตสอ่ะไม่ใช่ค่ะบาเลสต้าเออไม่ใช่ค่ะอุ๊ยมาหลังเฉลยเลยดีกว่าคุณจูนสรุปทำอาชีพอะไรฮะโอ้โหโอ้โหห้ามนี่นะโอ้โหโอ้โหมาแล้วล่ะโอ้โหกล้ามขนาดนี้ครูโอ้ยโอ้โหข้ามหลังโอ้โหโหดีมากฉันอยากดูหน้าคุณสองคนโอ้โหโอ้แขนหลังตามชัดมากกล้ามเขาสวยมากโอ้กล้ามแบบโอ้โหโอ้ผิดหมดโอ้ผิดหมดรักคุณจ้าตอนที่ขอโทษนะฮะมีเสื้อคลุมนี่ไม่รู้เลยว่าโอ้โหร่างกายกล้ามเนื้อเขาปิดมาซะหลอกกันขนาดนี้คือเอาภาษาเอากลับมาก่อนเอาภาษาผมไม่เคยนั่งใกล้ใครเดินมาขนาดนี้ผมเลยทำตาไม่ถูกนิดนึงเมื่อกี้แล้วกลักเลยนะใช่แต่จะคือจะบอกว่า ดูหน้าตาคือไม่คิดว่าจะมาแนวนี้ครับครับคือเป็นแบบโอ้โหยังไงเล่าให้ฟังหน่อยคุณจูนว่าไปเริ่มไปอะไรยังไงได้ไงคะก็คือจริงๆจูนอ่ะเป็นคนธรรมดาทั่วไปที่มีความฝันเหมือนผู้หญิงก็คืออยากเป็นแอร์เรามีจุดแข็งคือเรามั่นใจในภาษาเราในความติดต่อของคนของเราอยู่แล้วเราก็สามารถสอบติดเป็นแอร์ได้ในสายการบินหนึ่งในประเทศไทยเห็นไหมเมื่อกี้ที่ฉันไปถูกด้วยหน้าเขาได้แต่ก็เกิดโชคร้ายขึ้นมาว่าสายการบินนั้นมีปัญหาเลยก็เลยปิดตัวลงไปเราก็เลยต้องโดนเลย์ออฟออกมาหลังจากนั้นเราก็เลยไปเจอที่เขาเปิดรับสมัครเป็นเลขาซึ่งมันก็คือเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับฟิตเนสก็คือเป็นจุดเริ่มต้นค่ะแต่วันแรกคือคนไม่เคยออกกำลังกายมาทั้งชีวิตคือเจ็บปวดรวดร้าวทรมานจนรู้สึกว่าไม่อยากทำต่อแล้วค่ะเพราะว่ามันแบบมันเจ็บมันเหนื่อยมันแบบวันต่อมาคือแบบฉันนอนอยู่บนเตียงได้ไหมนะฉันเหมือนโดนรถบรรทุกทับมาฉันไม่รู้สึกว่าฉันอยากขยับตัวอะไรอย่างนี้แล้วอีท่าไหนจากคนที่เคยเจ็บขนาดนั้นน่ะแล้วพาตัวเองไปจนถึงวันนี้ได้มาเริ่มฝึกอันนี้คือเรียกว่าเป็นเพาะกายเลยไหมใช่ค่ะเรามาเริ่มฝึกเพาะกายได้ยังไงคะตอนนั้นอ่ะเล่นออกกำลังกายคลาสค่ะจนน้ำหนักเหลือ39ครับกล้ามเนื้อก็หายไปหมดไม่มีกล้ามเนื้อเลยค่ะจนกระทั่งมาเจอกลุ่มเพื่อนคือเขาอ่ะเคยอยู่ในวงการนี้อะไรเงี้ยเคยแข่งเคยอะไรเงี้ยเขาก็มองหุ่นเราแล้วว่าเธอลองไหม
ลองไปแข่งดูไหมอะไรเงี้ยวันหนึ่งก็เลยรู้สึกกลับมาตัดสินใจว่าลองดูก็ได้ก็เลยตัดสินใจตั้งแต่ตอนนั้นคือเท่าที่ฟังเหมือนเริ่มเล่นเป็นงานอดิเรกค่ะเล่นแก้เครียดไปใช่ค่ะแล้วตอนนี้จริงจังแค่ไหนอะคะก็ตอนนี้จริงๆจูนเป็นนักกีฬาพอกายทีมชาติไทยค่ะว้าวเป็นเบอร์ทีมชาติเลยเหรอว้ายโหคุณจะเป็นคนที่เป็นพ่อกายที่สวยที่สุดในโลกอ่ะใช่ผมว่าล่ะขอบคุณค่ะจริงๆแล้วที่เป็นทีมชาติมาแล้วเนี่ยรางวัลไหนที่เป็นรางวัลที่ภูมิใจที่สุดคะรางวัลที่ภูมิใจที่สุดคือต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนแรกๆตั้งแต่ก่อนติดทีมชาติอะค่ะก็คือเป็นเวทีเป็นหนุ่มกายงามสาวกล้ามสวยเป็นเวทีที่ใหญ่อันดับ2ของประเทศณตอนนั้นแล้วเวทีวันนั้นจูนก็คือได้รางวัลชนะเลิศอันดับ1เป็นครั้งแรกพอหลังจากเวทีนั้นปุ๊บจูนก็คือติดทีมชาติทีนี้ตอนนี้เราวางแผนอนาคตของเราไว้ยังไงเนี่ยก็ตอนนี้นะคะก็แมตช์ต่อไปที่จูนจะต้องไปแข่งอะค่ะในนามทีมชาติไทยก็คือเป็นชิงแชมป์เอเชียค่ะในเดือนกันยายนนี้ที่ประเทศมาลดีฟค่ะส่งใจไปให้เลยนะขอให้คว้ามาให้ได้นะเอาละวันนี้เราคงจะได้ดูลีลาหรือจะด้วยโชว์อะไรก็แล้วแต่นะคะความฝันที่อยากได้กลับไปวันนี้คืออะไรคะก็อยากได้ทุนเพื่อที่จะนำไปเก็บตัวต่อที่เพื่อที่จะไปทำแข่งในแมตช์ชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศมาลดีฟเนี่ยแหละค่ะต้องได้พร้อมที่จะโชว์หรือยังคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะเชิญครับสวัสดีครับจูนสวัสดีค่ะท่านผู้การครับอธิบายเพิ่มก่อนเขาเป็นแชมป์เอเชียปี19และในปีเดียวกันเนี่ยเขาเป็นรองแชมป์โลกนะครับณตอนนี้ยังไม่ใช่ช่วงที่จุนฟิตสุดใช่ไหมยังค่ะยังจริงๆคือกล้ามเนื้อจะชัดได้มากกว่านี้และพี่ซุปมั่นใจว่าพวกเราทุกคนนะครับถ้าถอดเสื้อออกก็ประมาณนี้แหละครับจริงเหรอฮะผมขอดนตรีนะครับพี่ซุปขอดนตรีมาดนตรีมาสาวสาวสาวอย่ามาขอร้องขอร้องสาวอย่ามาสาวอย่ามาเดี๋ยวเราเข้าภารกิจเลยแล้วกันภารกิจหรืองานโอท็อปฮะเนี่ยภารกิจครับเหมือนจะทำเต็นท์ทำซุ้มทางนักการครับเดาออกไหมว่าเราจะท้าอะไรเขาผมมีตัวเลขผมมีอุปกรณ์เหล็กที่สูงกว่าจูนเขาจะปีนเสาจากทางด้านนั้นข้ามข้ามมาฝั่งนี้ครับตามซี่เลยนะตามซี่ขึ้นไปแล้วก็ลงมาตรงนี้แล้วก็พยายามเอาหัวเนี่ยมองไอ้จุดตรงนั้นแค่ตรงนี้นับหนึ่งแล้วปีนไปนับสองอะไรอย่างงี้จูนไม่ต้องเสียเวลาฟังพี่นี่ครีเอทีฟสูงมากคือน้องต้องเอาขามาเกี่ยวตรงนี้ครับแล้วห้อยตัวลงมาแล้วก็ซิทอัพขึ้นมาเพื่อให้ร่างกายโดนตรงไหนจะโดนนะจูนส่วนไหนจะโดนช่วงท้องครับ30วิกี่ครั้งดีครับ6ครั้งอ่ะคือว่า6ครั้งครับ6ครั้งอ่ะ10ครั้งแล้วกัน10ครั้งครับพี่หอยครับ30วิ30ครั้ง30ครั้งเอางี้นะพี่ครับขอสักทีอะไรนะผมขอเชิญที่ข้างนอกสักครู่อุ้ยลองดูหน่อยนะถ้าผมทำได้ไปแล้วก็จะครับพี่เชิญครับได้แล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่หอยนะครับทีมงานต้องช่วยครับขอทีมงาน2คนครับพี่หอยครับครับผมขอแค่2วิผมขอแค่เกี่ยวได้เอามือจับถูกแล้วพี่เอาขาขึ้นไปครับพี่ดูพี่เป็นตัวใหญ่เนาะได้ค่ะพี่อย่าเอาพี่เฮ้ยไม่ใช่พี่เกี่ยวนี่ไงกำลังจะขึ้นไงกำลังจะขึ้นโอ้ยอยากแย่อยากยันตัดไปเอ้ยเอ้ยมาเกี่ยวไปเลยอุ้ยได้ๆๆยังไปทั่วมือต้องกลัวจับมือเดียวได้เฮ้ยขอมือไว้ดิเฮ้ยไปพี่ดาเสียงหนึ่งทีเอาดูนะครับ30วิพี่หอยได้กี่ครั้งนะครับไม่รู้ครับไปครับได้หรือยังวะตัวเดียวพี่สู้พี่หอยสู้พูดอะไรสู้เพื่ออะไรกันหอยคิดกัน
ทีทีเดียวพอทีเดียวพอทีเดียวพี่หอยหน้าม่วงแล้วอ่ะพี่หอยโอเคเราหอยเราหอยยุ่งไปยุ่งโอ้ยใจเย็นค่อย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 ครูง้อกับโตหายไปไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดักใครดักไฟสตูที่หน้ามืดหน้ามืดที่หน้ามืดเฮ้ยได้กี่ทีพี่จริงๆพี่ได้ทีเดียวแต่จังหวะที่จะเอาพี่ออกมาเนี่ยพี่ไปโดนได้อีก2ทีได้2ทีเราจะนับเราจะนับมั้ยเราจะนับมั้ยเมื่อกี้พี่บอกว่า30วิคุณได้กี่ครั้งนะ30ครั้งแล้วพี่จะเปลี่ยนมั้ยเปลี่ยนเหรอสัก4มั้ยสัก4หรือ5มั้ยพี่ท้าน้องเท่าไหร่ฮะพี่จะท้าน้องเท่าไหร่ผมว่าระดับเขาระดับโลก15 15อุ๊ยนี่คือพี่ขออยากท้าน้อง15นะอย่าปล่อยอย่าปล่อยโอเคนะฮะนั่งพักที่นั่งไปเชิญเชิญไปไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันนะไปด้วยกันนะอย่าปล่อยนะเอาให้ถึงเก้าอี้นะเอาให้ถึงเก้าอี้นะเชียบเฮ้ยพี่หอยสุดยอดเลยครับโหสุดยอดคุณลุงไม่ธรรมดาคือผมนึกว่าพี่หอยจะเดินขึ้นไปเล่นๆแต่ตกลงไม่เอา30ครั้ง15พอ15ครั้งจุนครับ15ก็เยอะแล้วนะพี่หอยท้า15ครั้งรายการขอท้าเพิ่มนะครับเฮ้ยจริงด้วยความเชื่อมั่นในจุน15นี่คือ30วิขอท้า20ครั้งครับเฮ้ยโหจุนครับรับคำท้าไหมรับค่ะสู้ไหมครับสู้ค่ะขอเสียงปรบมือให้กำลังใจน้องจุนนะครับจุนครับพี่ซุปไปยืนเชียร์ตรงนั้นนะดุไหลนิ่งถ้าจูนพร้อมแล้วเตรียมตัวได้เลยครับเอาละครับทีมงานเตรียมตัวนะครับจับเวลาครับ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 34 15 เกินแน่ๆ เลย 16 17 18 19 20 2022 20พอได้แล้วพอแล้วจูนพอแล้ว23พอแล้วโอ้โหโอ้โห30เอาว่ะเราท้า20จูนทำไป23ครั้งครับทีมงานครับรบกวนเก็บอุปกรณ์ภารกิจครับโอ้โหท่านคณะกรรมการครับวันนี้เราได้รู้จักกับนักเพาะกายแชมป์เอเชียและรองแชมป์โลกได้รู้จักกับจูนทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงบ้างครับโอ้โหทึ่งมากเลยค่ะจูนใครจะรู้ว่าจากเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยจะพาตัวเองไปเป็นโหระดับโลกได้คนเราเนาะคือถ้ามันเชื่อมั่นอ่ะมันไปได้ทุกที่จริงๆอะค่ะครูส่งใจให้นะสำหรับการแข่งขันในเดือนกันยาที่กำลังจะถึงนี้ขอบคุณนะคะครูมั่นใจค่ะครูเชื่อมั่นว่าจูนสามารถไปได้ในทุกที่ที่จูนปรารถนาค่ะเพราะจูนมีใจที่ใหญ่เหมือนกับกล้ามเนื้อของจูนค่ะพวกเรามั่นใจจึงขอมอบคำว่าผ่านครับจูนครับพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวชีวิตจูนและความสามารถรวมถึงความฝันให้กรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตทราบเขาดีใจภูมิใจในตัวจูนมากครับและฝากรายการบอกจูนว่าทางกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบงบประมาณให้จูนนะครับ 40,000 บาทจากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตครับขอบคุณนะคะจูนครับนี่คือเราร้างการแข่งไปปีหนึ่งเพราะโควิดเนาะใช่ค่ะปีนี้ต้องป้องกันแชมป์มั่นใจว่าป้องกันได้ไหมมั่นใจค่ะมั่นใจนะถ้ามั่นใจพี่ซุปชื่อว่าจูนทำสำเร็จแน่นอนเพราะว่ากรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตเชื่อว่าเมื่อคุณมั่นใจก็ไปได้ไกลกว่า No You Can ครับนี่คืออัจฉริยะเกินร้อยนักเพาะกายหญิงทีมชาติไทยครับน้องจูนครับขอบคุณที่มารายการนะครับจูนนะพวกเราเชียร์จูนนะสู้ๆๆขอบคุณครับ
ูเป็นนักแสดงของ Tiffany Show พัทยานะครับแล้วอาชีพโชว์เนี่ยมันก็บวกกับต้องมีของสวยๆงามๆเป็นเครื่องประดับอะไรเงี้ยครับมันก็เกิดแรงบันดาลใจว่าอุ๊ยสักวันนึงฉันอยากเอาเครื่องประดับไปออกรายการนี้จังอะไรเงี้ยจะท้าทายให้ตุ่มตามประดิษฐ์เครื่องประดับครับแต่ผลงานนี้จะเสร็จสมบูรณ์ได้ต้องอยู่บนตัวนางแบบครับที่ห้องรับรองซุปเปอร์ฮันเดรดทีมงานกำลังช่วยซักซ้อมเตรียมความพร้อมให้กับเราอัจฉริยะเกินร้อยของเราในระหว่างนี้ก็ไม่ลืมที่จะเติมความสดชื่นด้วยวุ้นมะพร้าวชาวเกาะหนุบหนับเต็มรสผลไม้ครับและเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วก็ได้เวลาไปพบกับอัจฉริยะเกินร้อยคนต่อไปที่สมัครเข้ามาร่วมรายการด้วยตัวเองเพื่อแลกความฝันให้กับคนที่รักไปชมความสามารถและเอาใจช่วยเขาที่ด้านในสตูดิโอเลยครับจับอกมาเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขอแนะนำตัวเป็นภาษาอีสานนะครับโหลดสวัสดีครับผมซื้อนายสุจินตนัทปิยาซิมกุลวัฒน์ครับสิเลนซื้อตุ่มตามครับอายุ32ปีเป็นคนอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิครับแล้วก็ตอนนี้ใช้ชีวิตอยู่ที่ชัยภูมิไหมคะผมเป็นคนชัยภูมิครับแต่ว่าผมออกมาทำงานตั้งแต่เด็กๆครับครับก็คือเดินทางเข้าไปทำงานที่กรุงเทพครับด้วยเงิน200บาทอะครับทั้งทำงานทั้งเก็บเงินเรียนหนังสือเป็นระยะเวลาประมาณเกือบ15ปีครับก็คือเราเข้ามากรุงเทพเนี่ยเก็บตังเรียนเองอะไรเองหมดเลยอะฮะใช่ครับเรียนอะไรคะตอนนั้นเรียนนิเทศศาสตร์ครับที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตครับแล้วก็หาเงินทำงานอาชีพเสริมไปด้วยครับพี่ๆมีงานให้เต้นชมรมเชียร์ลีดเดอร์ของมหาวิทยาลัยก็ไปทำครับได้เงินหรือไม่ได้เงินแต่อย่างน้อยๆก็มีข้าวครับก็ผ่านจุดนั้นมาก็รู้สึกว่าชีวิตช่วงเรียนคือลำบากที่สุดแล้วครับลำบากขนาดไหนไม่ได้ทานข้าว2วันครับพี่หอยไม่มีเงินเลยผมก็ไม่รู้ว่าจะเอามาจากที่ไหนดีคนบางคนตอนนั้นเนี่ยถ้าเกิดเจอความยากระดับนี้บางคนอาจจะถอดใจไม่เรียนแล้วอะไรที่ทำให้เรายังยืนหยัดที่จะเรียนไปด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยทั้งที่มันยากขนาดนั้นผมคิดว่ามันคือสิ่งที่เราจะต้องทำเอาเพื่อเอาตัวรอดอย่างนี้ดีกว่าครับตอนนั้นใครเป็นกำลังใจสำคัญที่สุดครับคุณยายครับจริงๆผมก็รักคุณแม่นะครับแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ด้วยกันตั้งแต่เล็กคุณยายเป็นคนเลี้ยงดูมาแต่ว่าคุณแม่เนี่ยเขามีครอบครัวใหม่จนทำให้ผมรู้สึกว่าบางครั้งเขาไม่ได้รักผมแต่ว่าปัจจุบันคุณแม่กลับมาอยู่บ้านแล้วครับแล้วก็เราก็เป็นคนที่ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยบอกรักก็จะมีแม่ที่ยังอยู่ในหัวใจคุณพ่อเสียแล้วนะครับครับหนักขนาดนี้เวลาท้อเราบอกอะไรกับตัวเองหนูไม่ท้อนะพี่หอยหนูรู้สึกว่าวันนึงหนูเคยเกิดเหตุการณ์นึงในชีวิตหนูเดินลงสะพานลอยครับแล้วหนูเห็นคนขาขาดเขาขายของหนูก็คิดว่าหนูมีมือมีเท้าทำไมหนูถึงจะไม่สู้หนูเคยเดินกลับบ้านอ่ะแล้วมันไกลมากคุณงอมันต้องนั่งวินมอเตอร์ไซค์แล้วหนูก็เดินแล้วหนูก็มองว่าทำไมคนอื่นนั่งวินขับรถไปเรียนแล้วทำไมเราถึงต้องเดินรองเท้าคัชชูที่ใส่ไปเรียนมหาลัยวันแรกหนูต้องใส่รองเท้ากังฟูอะครับมันเป็นจุดนึงที่ทำให้หนูผ่านมาได้แล้วหนูก็เข้มแข็งแล้วหนูก็คิดว่ามันคือความโชคดีดีกว่าอย่างน้อยๆเราก็ยังแบบได้มีโอกาสพอเราก้าวข้ามตรงนั้นมาเรามองย้อนกลับไปณวันนี้รู้สึกยังไงกับหนูมาไกลมากหนูรู้สึกว่าหนูเก่งมากแล้วหนูก็ภูมิใจในตัวเองทุกวันอยากจะขอบคุณรายการเป็นร้อยๆครั้งที่ทำให้หนูได้มาสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นทำยังไงถึงได้มารายการส่งอะไรมาก็คือหนูย้อนกลับไปสมัยที่หนูยังทำงานอยู่ที่โรงละครที่พัทยานะครับหนูเป็นนักแสดงของ Tiffany Show พัทยานะครับแล้วอาชีพโชว์เนี่ยมันก็บวกกับต้องมีของสวยๆงามๆเป็นเครื่องประดับอะไรเงี้ยครับ
คิดว่ามันน่าจะทำได้นะอะไรเงี้ยก็เลยเอามาลองหัดทำดูก็เลยทำไปแจกก่อนแล้วพอแจกแล้วเราก็ทำเขาก็สั่งแล้วก็เอาไปขายแล้วมันก็เป็นอาชีพเสริมทีนี้พอหนูนั่งทำทุกวันหนูเลิกงานเสร็จมันคือรูทีนอะแล้วสิ่งที่คือรูทีนที่สำคัญคือหนูเปิดรายการซูเปอร์ฮันเดรดดูซูเปอร์เทนบ้างเงี้ยครับมันก็เกิดแรงบันดาลใจว่าโอ้ยสักวันนึงฉันอยากเอาเครื่องประดับไปออกรายการนี้จังอะไรเงี้ยหนูก็เลยเขียนเข้ามาหนูก็บอกว่าหนูสามารถทำเครื่องประดับเพชรจากปืนกาวได้นะแล้วก็อยากทำให้คุณแม่กับคุณยายภูมิใจแล้วพอทางรายการติดต่อกลับไปตอนนั้นรู้สึกไงบ้างหนูดีใจมาก นะตอนนั้นหนูกลับไปอยู่บ้านหนูก็เปิดธุรกิจร้านยำของตัวเองนะครับเพราะว่าสถานการณ์โควิดก็ทำให้หนูต้องได้กลับไปอยู่บ้านอย่างถาวร นะครับจากนางโชทิฟฟานี่ก็ต้องกลับไปอยู่บ้านหนูก็มีเงินทุนเล็กๆ เปิดร้านยำของตัวเองแล้วทีมงานก็โทรไปหนูปิดร้านเลยหนูบอกว่า ลูกค้ารอก่อนนะครับ ขออนุญาตคุยก่อนหนูดีใจมากทั้งน้ำตาหนูร้องไห้แล้วหนูก็รู้สึกว่ามันไม่เสียแรงที่หนูรอ หนูก็เลยตัดสินใจว่างั้นหนูจะออกเพื่อถ้าวันหนึ่งหนูได้ออกทีวีร้านยำหนูก็อาจจะมีชื่อเสียงขึ้นตอนนี้เปิดได้4เดือนครับมี4สาขาครับโอ้โหสาขาโอเคสุดยอดโอ้โหร้านอยู่ตรงไหนอ่ะพูดหน่อยเร็วร้านชื่อมิสเตอร์ยำนะครับ1989นะครับเป็นพศเกิดอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิครับ3สาขาอำเภอเกษตรสมบูรณ์อำเภอหนองบัวแดงอำเภอคอนสาแล้วก็อยู่ที่น้ำพองครับจังหวัดขอนแก่น1สาขาครับโอ้โหหัวธุรกิจมากแม่ว่าไงมั่งคุณแม่ก็ภูมิใจครับแล้วก็ช่วงแรกๆขายของกับคุณแม่อยู่ที่บ้านครับพอออกมาเปิดที่ร้านคุณแม่ก็ไม่อยากให้ออกมาเพราะว่ารายจ่ายมันค่อนข้างเยอะคุณแม่ก็เกิดความน้อยใจอยู่ว่าหนีออกไปขายทำไมไม่อยู่ที่บ้านค่าเช่าก็ไม่ได้เสียก็ 2-3 เดือนก็ไม่ได้คุยกันครับค่ะเพราะว่าไม่ได้ทะเลาะนะครับมันเกิดความไม่เข้าใจกันก็เลยเงียบต่างคนต่างเงียบจนถึงทุกวันนี้ครับก็ยังไม่ได้คุยอ๋อคือท่านห่วงว่าเราไปลงทุนอะไรเยอะแยะเดี๋ยวมันจะแบกภาระส่วนเราก็เห็นลู่ทางอยู่แล้วมาที่นี่วันนี้บอกท่านหรือเปล่าคะไม่ได้บอกครับไม่ได้บอกด้วยโอ้บอกคุณยายไหมหนูไม่ค่อยได้คุยกับที่บ้านครับเพราะว่าหนูก็คิดว่าอยากให้เขารู้แล้วก็ภูมิใจในสิ่งที่เราทำเมื่อรายการออกทีเดียวโอเคแล้วก่อนที่จะโชว์ความสามารถความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรคะความฝันหนูอยากได้สร้อยคอทองคำให้คุณแม่ครับเพราะว่าไม่เคยมีของขวัญไม่เคยมีอะไรให้คุณแม่ที่เป็นชิ้นเป็นอันเลยตั้งแต่เกิดมาจนถึงทุกวันนี้นะครับวันนี้หนูก็จะมาทำทุกอย่างทุกวิถีทางที่จะทำให้แม่แบบภูมิใจในตัวหนูพวกเราเชื่อว่าจริงๆแล้วคุณแม่ภูมิใจอยู่แล้วนะแต่วันนี้จะทำให้ยิ่งภูมิใจเข้าไปอีกครับพร้อมที่จะโชว์ความสามารถให้พวกเราดูยังคะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะสวัสดีครับตุ้มตาสวัสดีครับพี่ซุปขอบคุณมากที่มารายการขอบคุณมากที่เป็นแฟนรายการนะครับท่านกรรมการครับโจทย์ที่เราจะท้าตุ้มตามครับจะท้าทายให้ตุ้มตามประดิษฐ์เครื่องประดับครับเราถ่ายทำภารกิจนี้ล่วงหน้าแล้วรบกวนตุ้มตามยืนข้างพี่โตครับเรามาดูกันว่าผลงานที่ตุ้มตามออกแบบจะเป็นอะไรนะครับทีมงานครับขอชมภาพครับนี่คือภารกิจที่ตูมตามมาถึงไว้ล่วงหน้าแล้วครับครีมต่างๆมีเยอะมากครับนี่คือลวดใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้คือลวดเส้นเล็กครับอ๋อนี่คือพวกเพชรเนาะเพชรพลอยต้องดัดเนี่ยครับโอ้โหนิ้วนี่ผมบอกได้เลยว่าเจ็บมากนะครับใช่ครับเพราะเนี่ยเป็นลูกน้องถ้าทำติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆก็นิ้วจะล็อกครับออกมันเกรงเนาะอ๋อนี่คือทำเป็นตัวล้อมแล้วใส่เพชรเนาะใช่ครับหน้าตาเรามุ่งมั่นมากโอ้โหกว่าจะได้แต่ละอันนี่คือชอบทำแบบนี้ตั้งแต่เด็กไหมไม่ครับช่วงที่ไปทำทิฟฟานี่โชว์เนี่ยครับก็คือเราค้นพบว่าเราทำสิ่งนี้ได้ใช่ครับ
ม่ได้เรียนนะครับนี่คือเข็มใช่ไหมไม่ใช่ครับเป็นลวดครับลวดอ๋อนี่ลวดเอามาดัดโอ้นี่คือการลอสเครื่องประดับที่มีอยู่เนาะใช่ครับปกติจะเป็นงานออฟครับนี่ก็คือเหมือนช่างฝีมือที่ทำเพชรพลอยเนาะครับโอ้โหคุณเชฟขนาดนี้ได้ไงเนี่ยโอ้โหมาแล้วเลยโอ้โหโอ้ยเจ๋งเสร็จแล้วครับทั้งคณะกรรมการครับตูมตามใช้เวลาทำ10ชั่วโมงแต่ผลงานนี้จะเสร็จสมบูรณ์ได้ต้องอยู่บนตัวนางแบบครับโตครับอาจจะต้องเป็นโตนะจริงๆแล้วอ๋อพี่ไหวมั้ยจริงเหรอพี่อย่าเลยเดี๋ยวสวยไม่เอาพี่โตกับแกเลยอย่าเลยโอ้โหใครจะเหมาะไปเท่าครูเราความสวยงามต้องอยู่กับผู้หญิงหัวใช่มั้ยครับแล้วคนหัวยืนครับยืนอยู่กับพี่ครับตรงนี้เลยนะฮะยืนครับอยู่กับพี่ครับโอเคค่ะนี่คือ1ตัวเลือกครับกับที่รายการเลือกให้อีก2ตัวเลือกใช่ครับเอาละฮะโอ้โหนี่เหรอคะนี่เหรอคะคู่แข่งดิฉันอย่างนี้นะตุ้มตามนะคือเกลียดมันอ่ะนี่คือกากเกิดไงกากเกิดนี่ก็กากเกิดเลยนานๆออกทีวีที่กากเกิดเลยตุ้มตามครับใครมีแววที่สุดไอ้ย่าคนนี้ล้นไปคนนี้ล้นล้นล้นไม่เหมาะคำว่าล้นความหมายคือเกินแล้วก็เหมือนรู้สึกว่าแบบจะออกมาได้ไม่ดีครับครับแล้วถ้าเป็นครูงอนล่ะครับครูงอนนี่เพอร์เฟกต์ทุกอย่างเพอร์เฟกต์ทุกอย่างคืออาจจะข่มเครื่องประดับเราได้เดี๋ยวนี่คือต้องเอาเครื่องประดับไปให้คนนั้นใส่ผมเปลี่ยนเป็นเครื่องประดับเป็นเครื่องตัดหญ้าได้ไหมฮะอย่างนี้ครับพี่หอยเดี๋ยวเขาต้องแมคโอเวอร์ด้วยทำให้ทีมงานผมคุณกรเนี่ยกลายเป็นหญิงสาวสวยแล้วก็หญิงสาวสวยที่มีเครื่องประดับอยู่บนเรือนร่างจากผลงานสร้างสรรค์ของตุ่มตามว้าวตุ่มตามครับพี่ซุปไม่จำกัดระยะเวลานะครับโชว์ฝีมือเต็มที่รบกวนที่ด้านหลังเลยครับเชิญครับตุ่มตามครับเชิญครับขอโทษนะครับคุณซุปเรานอนรอกี่ชั่วโมงนะผมไม่แน่ใจทีมงานเดาๆว่า 3-6 ในฐานะที่รอนานๆเนี่ยว่างๆอยู่ผมขอได้ไหมคือข้างหน้าผมเนี่ยพี่ก็ทุกทีพี่ก็กินประจำอยู่แล้วจริงไหมครับรบกวนให้พี่หอยนะครับในระหว่างรอในระหว่างรอแหมนี่เขาใช้เวลาว่างอย่างเป็นประโยชน์จริงๆนะพี่หอยนี่เขามี4รสชาติดั้งเดิมนะมีเมลอนแตงโมองุ่นเคียวโคครับโอ้โหหนุบหนับเต็มรสผลไม้สดชื่นหอมอร่อยชื่นใจผมรับรองพี่ผมขออนุญาตไม่ให้ใครเลยพี่คนเดียวเลยใช่ไหมผมขอคนเดียวเลยเชิญเลยครับพี่นิดนึงนะฮะอุ้ยสีสวยสีสวยอันนี้กลิ่นองุ่นเคียวโฮพี่หนึบหนับมันเป็นองุ่นญี่ปุ่นปะใช่ครับเคียวโฮองุ่นญี่ปุ่นหนึบหนับโอ้ยพูดแล้วก็อยากกินองุ่นญี่ปุ่นตูมตามจะต้องทำภารกิจเมคโอเวอร์ทีมงานของเราเพื่อให้เหมาะสมกับการใส่เครื่องประดับสุดหรูที่ได้ออกแบบเอาไว้ก่อนหน้านี้ครับช่วงหน้ามาติดตามผลงานการเปลี่ยนลุคห้ามพลาดครับถ้าพร้อมแล้วทีมงานครับเชิญครับตื่นเต้นเฮียเฮียเฮียวุ้นมะพร้าวชาวเกาะหนุ่มหนับเต็มรสผลไม้ลองเลยหนูเป็นนักแสดงของ Tiffany Show พัทยานะครับแล้วอาชีพโชว์เนี่ยมันก็บวกกับต้องมีของสวยๆงามๆเป็นเครื่องประดับอะไรเงี้ยครับมันก็เกิดแรงบันดาลใจว่าอุ๊ยสักวันนึงฉันอยากเอาเครื่องประดับไปออกรายการนี้จังอะไรเงี้ยหนูก็เลยเขียนเข้ามาหนูก็บอกว่าหนูสามารถทำเครื่องประดับเพชรจากปืนกาวได้นะแล้วก็อยากทำให้คุณแม่กับคุณยายภูมิใจทั้งคณะกรรมการครับตูมตามใช้เวลาทำ10ชั่วโมงแต่ผลงานนี้จะเสร็จสมบูรณ์ได้ต้องอยู่บนตัวนางแบบครับเดี๋ยวนี่คือต้องเอาเครื่องประดับไปให้คนนั้นใส่ทีมงาน
ได้พาตุ้มตามมาเตรียมตัวเพื่อทำภารกิจในการเมคโอเวอร์ทีมงานของเราครับซึ่งตุ้มตามจะต้องทำการเปลี่ยนลุคจากชายให้กลายเป็นหญิงเพื่อนำเครื่องประดับที่ใช้เวลาในการออกแบบสร้างสรรค์นานถึง10ชั่วโมงออกมาโชว์ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากที่สุดเรียกได้ว่าเป็นโจทย์ที่หินมากเลยทีเดียวเชิญครับเชิญเลยครับนี่ครับประจำที่ได้เลยครับตุ้มตามเสร็จเรียบร้อยครับครับผมท่านกรรมการครับขอเสียงปรบมือต้อนรับตุ้มตามครับนี่ไม่ใช่คนที่ถูกเมคโอเวอร์ฮะนี่คือคนเมคโอเวอร์ตุ้มตามทางนี้ครับมายากไหมตุ้มตามเป็นไงครับไม่เคยแต่งหน้าผู้หญิงครับปกติแต่งหน้าตัวเองเวลาโชว์จากการทำงานมา 6-7 ปีเราในโชว์เราเป็นผู้ชายผู้หญิงเป็นผู้ชายครับนักแสดงชายก็จะมีนักแสดงชายแล้วก็นักแสดงหญิงที่เป็นสาวประเภท2ครับไม่เคยแต่งหน้าผู้หญิงเลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับมีความกังวลใจมากน้อยแค่ไหนครับคือคิดว่าไม่มีความกังวลใจเลยโอ้ดีมากเต็มที่มากมากดีมากนี่คือสุดฝีมือแล้วละใช่ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรเราภูมิใจกับงานชิ้นนี้ใช่ภูมิใจมากครับและผลงานสร้างสรรค์ของตูมตามก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับลุ้นเลยต้องมีเสียงเพลงอากาซ่าด้วยป่ะคะลุ้นเลยอ่ะเราก็ตื่นเต้นเลยเราก็ตื่นเต้นครับโหมาอย่างนี้ด้วยครับตั้งคณะกรรมการครับในหีบนี้มีเครื่องประดับที่ตูมตามออกแบบและมีคุณกรณ์ทีมงานของเราซึ่งตอนนี้ให้จินตนาการว่าจากชายกลายเป็นผู้หญิงนะครับครับถ้าพร้อมแล้วทีมงานครับเชิญครับตื่นเต้นเฮ้ยเฮ้ยหมุนเลยเหรอเฮียโอ้โหวายนี่คุณกรณ์ของผมเหรอครับกรณ์นี่กรณ์น้องพี่ใช่ไหมคุณชุบฮะครับเดี๋ยวค่อยพูดเรื่องเครื่องประดับนะฮะครับผมว่าคุณกรตอนนี้เหมือนเขาได้ปลดปล่อยอะไรบางอย่างเหมือนกันนะเหมือนแบบมันเหมือนสิ่งที่ชอบแล้วแบบโคอินเนอร์เขามานะเวลาเขายิ้มปิดปากเขาจะแบบค่อยๆกระมิดกระเมียนและนี่คือภาพการเมคโอเวอร์ของตุ่มตามที่เปลี่ยนจากชายให้กลายเป็นหญิงตั้งแต่การแต่งหน้าทำผมใส่ชุดและสวมเครื่องประดับซึ่งใช้เวลาในการทำงานกว่า3ชั่วโมงเลยทีเดียวอยากให้ตุ้มตามอธิบายว่าเครื่องประดับที่เราทำมีอะไรบ้างครับส่วนแรกก็ด้านบนสุดจะเป็นมงกุฎนะครับจริงๆก็ทำด้วยมงกุฎทำครับก็คืออันนี้ก็ทำยากที่สุด15ยอดครับปกติจะทำ9ยอด7ยอดนะครับลงมาก็จะเป็นต่างหูที่ผมดีไซน์ใหม่นะครับเพื่อรายการเป็นให้มันเป็นสไตล์ดูเป็นแชงกรีลาเป็นโคมไฟอะไรเงี้ยครับโอ้โหดูวิจิตรมากให้เบาลงแล้วสร้อยก็ทำยากที่สุดอีกเช่นกันครับปกติจะทำ3 5จี้อย่างเงี้ยครับวันนี้ทำ7ครับแล้วก็จะมีกำไรแขน2ข้างนะครับสวยงามมากเป็นคู่กันแล้วก็มีแหวนใช่ครับโอ้โหงานละเอียดแหวนเห็นเล็กๆแบบนั้นทำยากมากนะครับเพราะว่าต้องเอาชิ้นส่วนเพชร1เม็ดมาต่อกันครับผมเอาอย่างนี้ดีกว่าผมถามกรรมการแต่จะมีการลำเอียงครับคุณกรณ์ครับภารกิจนี้ผ่านหรือไม่ผ่านครับขอบคุณครับขอบคุณกรณ์ด้วยนะครับทีมงานครับท่านครับนี่ได้ผ่านการเรียนการแสดงจากครูเงาะมาป่ะเนี่ยดีแล้วดีมากดีมากค่ะลูกโอ้ขนาดท่านจับท่านจะลงค่อยๆลงนะคะลงให้สมเสื้อผ้านะคะถ้าลงเราร่วงนี่ฮาเลยนะอันนี้ใช้ได้จริงนะครับครูเงาะใช่ไหมเดี๋ยวคุณไม่ต้องทำหน้าที่ตรงนี้สิครับเพราะคุณเป็นแบบไม่ต้องเข็นของติดนิสัยแต่จะให้เข็นก็ตลกดีขอบคุณมากครับก่อนครับขอบคุณครับสวยจังเลยแม่คุณเดี๋ยวเชิญตุ้มตามตรงกลางเลยทีครับแล้วแต่งชุดนี้ทำงานไปเลยนะท่านกรรมการครับโควิดกระทบทุกคนครับกระทบตุ้มตามด้วยจากงานโชว์ที่ต้องแสดงเนี่ยต้องยุติลงแล้วก็ค้นพบตัวเองกับอาชีพใหม่นั่นก็คือการเป็นพ่อค้ามิสเตอร์ยำ
วันนี้ได้ทราบเรื่องราวชีวิตของตูมตามทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงบ้างครับครูชื่นชมมากๆเลยอ่ะแล้วครูอยากให้ใครก็ตามที่ดูตรงนี้อยู่เขาอาจจะเจอความยากในชีวิตเจอจุดท้าทายเจอสิ่งที่มีมาในชีวิตแล้วไม่ได้พร้อมเหมือนกับที่ตูมตามมีเขาจะได้มีแรงใจรู้ว่าเฮ้ยมนุษย์เราทุกคนมันต้องสร้างสิ่งนี้มันต้องต่อสู้แล้วคนที่ได้คือเราไอ้เมล็ดพันธุ์นี้มันจะทำให้งอกงามในทุกที่ที่เราไปแล้วครูมั่นใจมากๆเลยว่าแม่เนี่ยถ้าได้ดูเทปนี้เขาจะภูมิใจครับในลูกคนนี้ของเขามากๆแม้ว่าเขาจะพูดได้พูดเก่งพูดเป็นพูดไม่เป็นไม่รู้นะแต่หัวใจเขาต้องพองโตมากๆแน่ๆพวกเราทั้ง3คนอยากจะพูดให้คุณแม่ได้ยินดังๆว่าพวกเราทั้ง3คนให้ตูมตามผ่านครับตูมตามครับพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของตูมตามเรื่องราวทักษะความสามารถที่ตูมตามมีและความฝันของตูมตามให้กับพี่ๆวุ้นมะพร้าวชาวเกาะโดยบริษัทเทพบดุงความมะพร้าวทราบเขาชื่นชมเขารู้สึกปราบปลื้มใจในคนเก่งคนมีความสามารถและคนกตัญญูคนนี้นะครับทางพี่ๆวุ้นมะพร้าวชาวเกาะโดยบริษัทเทพบดุงความมะพร้าวฝากบอกตูมตามว่าความฝันเรื่องทองคำให้แม่ไม่ใช่ปัญหาครับพี่ๆเขาเตรียมสิ่งนี้ให้ตูมตามครับทางไปมองด้านนั้นครับทีมงานครับขอความฝันจากวุ้นมะพร้าวชาวเกาะด้วยครับตูมตามพร้อมไหมครับพร้อมครับหันมามองได้แล้วครับขอบคุณครับตูมตามครับเคยให้ทองแม่ไหมไม่เคยนี่คือทองคำ1บาทนะครับแล้วก็มีจักรยานคันนี้ครับมันมีล้อประคองข้างๆด้วยจักรยานนี้ให้ยายนะครับมีทองคำ1บาทมีจักรยานให้ยายแล้วก็มีทุนให้กับตูมตามด้วยเพื่อใช้ในการทำร้านนะครับจากวุ้นมะพร้าวชาวเกาะโดยบริษัทเทพพดุงความมะพร้าว 40,000 บาทครับขอบคุณครับแม่เคยบอกไหมว่าภูมิใจในตูมตามหรือว่ารู้สึกไงกับลูกคนนี้แม่ไม่เคยพูดกับหนูเลยหนูจะได้ยินกับคนอื่นตลอดว่าแม่ชมว่าหนูเก่งแม่ชมว่าหนูเป็นนักแสดงทิฟฟานี่แม่จะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยกล้าแสดงออกกับหนูแม้กระทั่งกับยายอย่างเงี้ยแม่ก็จะไม่แสดงออกหนูแค่อยากได้ยินจากปากเขาตูมตามได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ครับและนี่คือของขวัญพิเศษที่พี่ๆวุ้นมะพร้าวชาวเกาะอยากมอบให้ตูมตามครับทั้งนี้ครับความรู้สึกจากใจที่แม่มีต่อตูมตามครับเหตุการณ์ที่น้องตูมตามเนาะที่เขาได้กลับไปอยู่บ้านแม่ก็อยากให้อยู่กับแม่นั่นแหละแม่ไม่อยากให้เขาออกไปอยู่ข้างนอกเขาไม่ค่อยกล้าพูดกับแม่เขาจะเป็นคนอยากให้แม่บอกรักตลอดจริงๆรักเขาจะไปไหนเฮาก่อนเนี่ยมาเช้าก็โทรหาแม่เหมือนกันแต่แม่ไม่ได้รับเมื่อคืนก็โทรบอกใครจะว่ายังไงก็ช่างแม่ก็ยังรักลูกของแม่คนนี้แม่ก็ได้รู้ข่าวว่าเขามารายการแม่ดีใจด้วยฝากถึงตุ้มตามว่าแม่รักแม่เป็นห่วงแล้วก็แม่ให้กำลังใจลูกตลอดอัดสู้ๆตุ้มตามพี่ซุปคิดว่าแม่ตูมตามเป็นผู้หญิงแกร่งนะเป็นผู้หญิงเข้มแข็งแล้วบางครั้งเขาไม่ได้แสดงออกเพราะว่าเขามีความเข้มแข็งแล้วเขาก็เลี้ยงลูกแม่ร้องไห้เลยครั้งแรกแต่นี่ได้ยินกับหูตัวเองนะว่าเขาภูมิใจในเราขนาดไหนแล้วก็ถ้าสมมติแม่อยู่ตรงนี้นะตูมตามมีอะไรในใจอยากจะบอกกับแม่พูดผ่านกล้องที่ได้เลยครับเชิญครับตอนนี้หนูรู้สึกว่าหนูปลดล็อกทุกอย่างในชีวิตแล้วสิ่งที่หนูอยากจะบอกแม่ก็คือหนูรักแม่ที่สุดในโลกหลังจากนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
หนูจะดูแลแม่ดูแลน้องแล้วก็ดูแลยายให้ดีที่สุดแล้วหนูก็สัญญาว่าหนูก็จะไม่ทำให้แม่เสียใจขอบคุณสำหรับทุกๆอย่างที่ให้หนูขอบคุณที่ไม่เคยปิดกั้นโอกาสในชีวิตรักแม่ที่สุดในโลกคุณแม่น้องตุ้มตามครับตัวอยู่บ้านแม่บอกว่าแม่อยู่บ้านเขาจะไปอบรมอาสาสมัครเกี่ยวกับโควิดหนูก็เป็นห่วงไม่มีภารกิจไหนจะยิ่งใหญ่ไปกว่ามาเชียร์ตูมตามแล้วลูกทองครับแม่แม่รู้สึกยังไงกับลูกคนนี้พูดให้เขาได้ยินชัดๆครับแม่ก็รักลูกถึงเราจะอยู่ใกล้กันหรือไกลกันยังไงแม่ก็รักลูกตลอดนะลูกลูกเป็นคนดีของแม่ก็พอแล้วภูมิใจมากเลยขอบคุณแม่มากนะครับที่วันนี้มาเซอร์ไพรส์ลูกแล้วขอบคุณตุ้มตามมากที่มาเป็นแรงบันดาลใจในรายการวันนี้นะครับคุณแม่และตุ้มตามครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะผมซื้อจอนครับผมอาชีพหลักๆคือตัดผมคลอดลูกพอดีโควิดกับมาครับเงินในบัญชีก็เหลือร้อยกว่าบาทครับนั่งกินข้าวน้ำตาไหลผมก็เลยฝึกความสามารถเพื่อไปโชว์รายการซุปเปอร์ฮันเดดครับผมท้าให้จอนแกะลายคนดังบนศีรษะตัวเองครับเฮ้ยอันนี้ยากอันนี้ยากโอ้โหจะทำไงอ่ะเนี่ยเปลี่ยนมือทำเลยขาได้ซ้ายได้อย่างเงี้ยเหรอปากกาเนี่ยวาดรูปอยู่บนหลังหัวเรายังยากเลยอ่ะจอนพร้อมนะครับครับผมกลับหลังหันครับเอลวิสเหรอ